หลังจากที่เซี่ยงไฮ้ได้ประกาศเปิดเมืองช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะกิจการร้านหนังสือก็ไม่รอช้าค่ะออกมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้หนอนหนังสือจีนได้กลับมาเลือกซื้อหนังสือกันอีกครั้งโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีร้านหนังสือกว่า58ร้านในนครเซี่ยงไฮ้ร่วมกันจัดงานมหกรรมหนังสือกลางแจ้งนะคะที่ย่านใจกลางเมืองพร้อมกับมอบส่วนลดพิเศษต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะร้านหนังสือก็ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดร้านหนังสือต่างๆก็ต้องปรับรูปแบบค่ะมาขายกันทางออนไลน์มากขึ้นนะคะอย่างร้านหนังสือภาษาต่างประเทศในเซี่ยงไฮ้ค่ะมีร้านนึงเปิดมากว่า70ปีก็เริ่มให้บริการสั่งหนังสือกลับบ้านค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ชื่อดังอย่างเหมยฉวนซึ่งเพียงวันแรกของการให้บริการนี้ทำรายได้ไปถึง 56,600 หยวนเลยทีเดียว